สวัสดีครับ Back to the Femur ครับเอากล้องมาให้ดูอีกหนึ่งตัววันนี้เป็น Hoka 120 Y Pinhole Camera นะครับก็กล้อง Hoka ใครสาย Lomo ก็คงจะรู้จักกันดีมันกระป๋องมากเลยนะครับมันเป็นกล้องพลาสติกจ๋าๆเลยอะพลาสติกแบบเหมือนของเล่นเด็กจากเมืองจีนอะไรงั้นอะนะก็มันเป็นพินโฮอะครับพินโฮก็คือกล้องรูเข็มอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นรูมันไหมเข็มจริงๆนะเล็กๆอะตรงกลางนั่นอะนะครับก็มาดูกันก่อนตัวมันก็จะมีฝาปิดเหมือนฝาปิดเลนอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นไม่มีเลนเป็นฝาปิดรูเข็มนะครับมีโลโก้นูนฮองก้ามีฝาปิดมีชุดชัตเตอร์ปุ่มชัตเตอร์นะครับด้านบนมีตัวเลื่อนฟิล์มนะครับด้านล่างมีรูสำหรับไทพอดนะครับสำหรับเสียบขาตั้งกล้องด้านบนเป็นมุมเขาเรียกอะไรอ่ะมุมของภาพอ่ะมันกว้างมากนะที่มันกว้างเพราะอะไรมันกว้างเพราะกว้างเพราะว่าระยะจากตรงรูครับมาถึงระนาบฟิล์มตรงเนี้ยมันสั้นพอมันสั้นปุ๊บมันก็เลยมุมมันก็เลยกว้างนะครับคิดง่ายๆก็คือสมมุติว่าอ่ะเราตีว่าไอ้ตุ่มๆ ตรงเนี้ยที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยระยะตรงเนี้ยนะมันคือขนาดของภาพถูกไหมครับเวลาเราลากเส้นอ่ะคือแสงมันจะวิ่งผ่านรูข้างหน้าเข้ามาจนถึงตรงนี้ถูกไหมเวลาเราลากเส้นมาปื๊ดเนี่ยจะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันคือแนวเดียวกับเส้นนี้นะครับแสงลอดเข้ามาถึงมุมภาพตรงนี้ได้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็จะเป็นลากเข้ามานะครับมาถึงตรงนี้เนาะก็เลยเป็นมุมอย่างที่เห็นกว้างมากด้านหลังก็จะมีตัวนี้เป็นเลื่อนฟิล์มแบบที่เราต้องมองผ่านช่องนี้นะครับแล้วอีช่องนี้ปิดไม่ได้ด้วยนะไม่เหมือนกล้องอื่นๆนะมันจะแบบเปิดมาดูแล้วปิดอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเปิดค้างไว้เลยนะครับตัวล็อกฝาหลังจะเป็นเหมือนของ Hoka 120นะก็คือเลื่อนลง2ข้างแล้วก็ยกฝาออกทั้งฝาเนี่ยครับข้างในก็ไม่มีอะไรเลยโคตรจะง่ายโคตรจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆนะตรงนี้มีตุ่มสำหรับล็อกตัวอะไรนะสปูลใช้ฟองน้ำนะครับเป็นตัวล็อกมันนะครับอันนี้ก็ห้องฟิล์มเนาะก็จะเป็นจะเห็นว่าชุดกลไกก็จะง่ายๆอย่างนี้เลยแค่เปิดให้แสงเข้านะครับอันนี้เป็นเทคอัพสปูลนะหมุนตามข้างบนนะมีฟองน้ำข้างในข้างล่างก็ไม่มีที่เสียบที่ล็อกอะไรเลยนะมันเอาหย่อนลงไปเฉยๆอ่ะเนี่ยโล่งๆก็เทปอัพสปูลก็ใส่ให้ตรงข้างบนแค่นั้นมันก็จะมีแบบเบี้ยวๆโยโย่ได้นะมีอะไรอีกไม่มีอะไรละมีนี่กล้องตัวนี้มีความสามารถพิเศษคือถ่ายได้2ไซส์รูปนะครับอุ๊ยนะตัวนี้จะมีเลขตรงนี้เลข8ก็คือ
ใช้เฟรมนี้จะถ่ายได้8ลูกนะครับในฟิล์ม120นะครับตรงนี้คือขนาด 6x9 นะครับถ่ายได้8ลูกมีอีกอันนึงถ่ายได้2ไซส์ในนี้จะมีสายคล้องคอมาให้นะครับแต่คงไม่ต้องใช้หรอกสายคล้องคออันนี้เป็นเอ๊ะตัวเลขอยู่ไหนวะตัวเลขอยู่ตรงนี้ตัวเลขนี้คือเลข6นะครับก็คือเฟรมนี้ถ่ายได้6รูปนะครับขนาดของรูปคือ 6x12 นะครับ 6x12วิธีการก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็เอาวางเอาไปเฉยแค่นี้เข้าละตอนนี้รูปก็จะกลายเป็น 6x12 นะครับ 6x9 มันก็จะแคบอีกหน่อยนึงเนาะก็อย่างที่บอกเฟรมภาพมันจะทำวิวที่เป็นออปติคอลวิวก็ไม่ได้มันกว้างมากนะครับก็เลยเขาก็เลยใช้ตรงเนี้ยเป็นการประมาณเอาว่ามันประมาณนี้นะนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะก็เราไม่ค่อยสนใจขอบๆแล้วล่ะเนาะเดี๋ยวลองใส่ฟิล์มปลอมๆให้ดูก่อนนี่เป็นฟิล์มปกติทั่วไปนะครับใส่ก็เหมือน120ทั่วไปก็ใส่มาสปูลเสียบลงไปในเดือยที่โผล่ออกมาก็จะเนื่องจากมันไม่มีอะไรอำนวยความสะดวกนะครับมันก็จะป่องๆแป้งๆโยกๆคลอนๆก็เหมือนตัวอื่นๆนะก็เสียบลงไปใน take up spoon มันจะใส่ยากกว่าตัวอื่นๆหน่อยนึงตรงที่มันด้วยความป่องแป่งมันนี่แหละแล้วมันจะไม่มีอะไรมาอำนวยความสะดวกเราเลยก็ต้องผลักต้องดันต้องส่งกันไปตามสมควรนะน่าจะได้ละนะครับทีนี้อันนี้จะใส่ให้ดูแบบลอยๆไม่ลอยแล้วปิดฝาก็ได้จะได้เห็นจริงๆกดฝาลงไปเลื่อนตัวล็อกเลื่อนตัวล็อกนะครับวิธีการก็คือเมื่อกี้เราใส่เฟรมที่เป็น 6x12 นะนี่ 6x9 อยู่นี่ 6x12 ตอนแรกที่เอามาก็ไม่ยอมดูคู่มือนะครับก็ยังงงๆว่าเอ๊ะทำไมไอ้ช่องนี้มันมาอยู่แบบนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องไปดูคู่มือว่าเอ๊ะมันดูยังไงวะนะอ๋อสุดท้ายก็เข้าใจตามที่คู่มือแจ้งคู่มือก็บอกว่าใส่ลงไปแล้วให้ดูตัวเลขนะครับอธิบายว่าไงดีเอาง่ายๆมันคือ 6x9 ก็คือ 6x45 2เฟรม 6x12 ก็คือ 6x62เฟรมเพราะฉะนั้นเวลาใช้6x12คือ6x6 2เฟรมเราก็มาดูตัวเลขแถวกลางนะครับแถวกลางของหลังกระดาษเนาะเดี๋ยวใครนึกไม่ออกหยิบให้ดูก่อนปั๊บนี่คือเลขหลังฟิล์มเลขหลังฟิล์มจะเหมือนกันหมดทุกยี่ห้อนะครับทุกค่ายที่มีมาตรฐานอันนี้คือลูกศรสตาร์ทเนาะ
ันนี้คือมันจะมีเริ่มเลข1เฟรมที่1เฟรมที่1นะครับแล้วก็อันนี้เฟรมที่1นะครับตัวแถวล่างเนี่ยคือเลขของเฟรมที่เป็น6 4 5แถวกลางนี่คือ6 6แถวนี้มันเป็น6อะไรอ่ะคูณ6 7หรือ6 8หรือ6 9ไม่แน่ใจนะครับไม่เคยได้ใช้ตัวนี้เคยใช้แค่2ตัวนี้นะครับทีนี้เวลามัน2เฟรมนะเดี๋ยวทำให้ดูคร่าวๆก็ลากมาประมาณนี้ครับเราก็ต้องลากมาปื๊ดเราดูอันกลางใช่ไหมเราก็ลาก1มาไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะได้พื้นที่คือไอ้ช่องมองตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นด้านนี้คือ6 6 1เฟรมด้านนี้คือ6 6อีก1เฟรมนะครับมันก็จะกินพื้นที่อยู่2เฟรมตรงนี้เนาะวิธีการของมันก็คือง่ายมากเลยมันก็บอกว่าใส่ฟิล์มเสร็จก็หมุนมาให้เจอเลข1นึกว่าหลุดไปแล้วยังเดินอยู่ลูกศรเริ่มมาแล้วโกดัก1มาแล้วครับเห็นไหมเอ่ย1นะครับเลข1ก็นี่คือเฟรมที่1เฟรมที่1วิธีการก็คือเอาตั้งบนขาตั้งนะครับแล้วก็ใส่เคเบิลรีลีสเข้าไปนะเคเบิลรีลีสชัตเตอร์นะครับต้องคู่กับขาตั้งกล้องนะเคเบิลรีลีสจะมีปกติทั่วไปมันจะมี2โหมดอยู่แล้วนะครับก็คือโหมดที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโหมดที่มันล็อกได้อะอย่างอันเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นโหมดล็อกได้นะครับกดไปปุ๊บคือเปิดกดแหวนตัวล่างคือเด้งออกคือปิดนะครับปกติถ้าจะใช้คู่กับตัวนี้ก็จะใช้โหมดนี้นะครับตั้งขัดตั้งเล็งหามุมนะครับแล้วก็กดถ่ายเฟรมที่1จะดับเบิ้ลเอ็กโพเชอร์ก็ทำได้เลยนะครับจะเปิดตรงไหนก็ได้นะเสร็จปุ๊บก็เลื่อนไปหาเฟรมที่2เฟรมที่2คือไปดูเฟรมที่3อ่ะนะนึกออกมั้ยมันถ่ายทีละ2เฟรมนะครับพอถึง3เราก็หยุดนี่คือเฟรมที่2ที่เป็น6 12ก็เหมือนเดิมครับตั้งขาตั้งกล้องก็ถ่ายปึ๊ดตามเวลาโป๊ะก็ปิดนะทีนี้กล้องตัวนี้มีคู่มือมาให้ด้านหลังแบบอย่างง่ายนะมันจะบอกว่า exposure guide ที่ ASA 100ก็คือมันบอกว่า fine weather ก็คือแบบวันอากาศดีท้องฟ้าสดใสไทย 7-9 วิ overcast นี่ก็คือน่าจะแบบมัวๆเมฆๆก็ 10-12นะครับ morning or dust นะครับอันนี้ก็คือแบบแสงน้อยๆแต่น่าจะเป็นแบบกลางแจ้งกลางวันอยู่นะก็13วิขึ้นไปมันไกด์ให้แค่นี้เองนะครับก็เอาง่ายๆว่ามีอีกวิธีก็คือต้องใช้ระบบวัดแสงเครื่องวัดแสงของกล้องหรือว่าระบบวัดแสงแยกเนาะเวลาจะใช้งานก็วัดแสงเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าเนี่ยมันดูรับแสงของมันมี F คือ F135 นะครับซึ่งปกติเครื่องวัดแสงมันไม่มีอยู่แล้ว135นะมันก็จะทำไงอ่ะวัดแสงเขาก็ให้วัดแสงกับเครื่องวัดแสงธรรมดาทั่วๆไปนะครับวัดแล้วให้ไปเปิดตารางในเว็บที่ชื่อ Pinhole Guide หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในนั้นเขาจะมีตารางให้ว่าสมมติเราวัดแสงที่ F16
ได้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็เอาไปเทียบในตารางโดยเขาจะมีให้กรอกว่ากล้องคุณ F เท่าไหร่อย่างอันนี้ F135 เราก็ไปกรอกว่า135นะครับมันก็จะมีตารางที่เป็น F16 แถวหนึ่งเทียบกับ135เราก็จะรู้ว่าเราต้องเปิดหน้ากล้องนานแค่ไหนนะครับเมื่อกี้ผมไปลองวัดแสงในร่มในอาคารมามันได้ F16 4วินาทีไปเทียบในตารางนู้นมันก็จะได้ใช้กล้องตัวนี้คือให้ถ่าย5นาทีกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องขาตั้งกล้องแน่นอนนะไม่ว่าจะถ่ายที่ไหนนะครับไม่มีทางที่จะถ่ายได้แบบชัตเตอร์เร็วๆอ่ะไม่มีเนาะประมาณนี้ครับก็ถ่ายได้6รูปนะเดี๋ยวใส่ฟิล์มแล้วก็ไปถ่ายกันแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ16นาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วอ๋อลืมบอกนี่ตรงนี้มันมีระดับน้ำให้ดูนะก็คือตั้งกล้องได้ระนาบไหมเอียงไหมซ้ายขวาเนาะหน้าหลังแล้วแต่นะครับหรือถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องใช้มันเนาะไม่จำเป็นนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับพินโฮลY Pinhole Camera ของ Hawke F135 นะในตอนถ่ายอาจจะถ่ายมาให้ดูโอเคไปละสวัสดีครับ